สวัสดีค่ะทุกๆคนสบายดีนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังโอ้อยู่นะตอนนี้นะคะเสพข่าวสารกันจนเครียดกันไปถึงไหนแล้วในปัจจุบันนะคะคือปี2020ตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่มีโรคระบาดโรคระนี่อันนี้รอเรือนะแล้วก็โรคอันนี้รอลิงนะโบก็ฝึกภาษาไทยของโบไปด้วยนะคะเผื่อว่าวิดีโอโบเนี่ยมีคนเข้ามาฟังอีกณวันที่ไม่มีโรคระบาดโรคแล้วเลิกพูดดีกว่านะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็ฝึกภาษาอังกฤษกันควบคู่กันไปแล้วกันนะเสพข่าวกันไปก็พิจารณากันไปนะคะว่าข่าวจริงข่าวไม่จริงนะเพื่อนโบสคนเดิมนะคะก็ฝากข้อความเอาไว้ให้เราฝึกอ่านกันนะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ appearance my best friend Jonah or Joanna โบกำลังคิดว่าเอ๊ะชื่อเขาจะเป็นชื่อ Jonah หรือ Joanna ก็ดีนะก็เอาเป็นว่าโบสอ่านว่า Joanna แล้วกันนะคือ Anne เนี่ยจะออกเสียงไม่ดังเท่าไหร่อ่ะขอเริ่มใหม่นะคะMy best friend Joanna is absolutely gorgeous, extremely beautiful. She has long, sleek, jet black hair. Sleek means ผมกำลังคิดว่าเท่ากับเราจะอ่าน equal หรือ means ดีเอาเป็นว่า mean แล้วกันนะ Sleek means smooth and straight. Jet black means perfectly black. Pale blue eyes. Pale means light color.And a radiant complexion, skin that appears healthy and full of energy. People always compliment her on her hourglass figure. When a woman has large breasts and hips, but a small waist, and ask her what the secret is to maintaining such a slender waist, a thin waist.She has a round face with an upturned nose, and she actually bears a striking resemblance. Okay, พูดอ่านถูกแล้วนะคะ. Looks extremely similar to a famous singer. Joanna could get any guy she wanted. But หยุดเพราะว่าโบสมองว่ามันเป็น could get อะแล้วเอ๊ะมองอีกทีมันไม่ใช่อะเอาใหม่นะคะ Joanna could get any guy she wanted so I was very surprised when she introduced me to her latest boyfriend who I think is hideously ugly he has curly shoulder length hair that looks rather unkempt hair means messy hairIt appears that the person doesn't take care of their hair. He has a square face and a ruddy. Ruddy หรือ ruddy คำนี้ผมไม่รู้จักนะอ่านว่า ruddy แล้วกันนะ and a ruddy x ไม่ใช่ x and a ruddy complexion, reddish skin. He deep set eyes that are far back in the person's face are almost.Hidden under his bushy eyebrows, big eyebrows with lots of hair, and he sports a thick mustache and a huge, shaggy beard with lots of hair. I guess Joanna doesn't mind his facial hair equal ก็คือ means facial hair means beard and or mustache.His body isn't bad. He has an athletic build, body with a lot of muscles, big broad shoulders, wide shoulders, and muscular arms. If he would only trim his beard, okay, cut his beard a little shorter, and comb his hair, I suppose he could be on.ไม่ใช่ไม่มีออนนะ I suppose he could be considered somewhat attractive, more or less beautiful, handsome จ
จบวันนี้จบไปด้วยความกระท่อนกระแท่นด้วยจากว่า1ปอไม่สามารถที่จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นอีกได้เพราะตอนนี้ตัวเล็กมากแล้วบนมองไม่ค่อยชัดนะคะปอจะบอกว่าปออ่านเนี่ยปอฝึกตัวเองนะคะฝึกตัวเองตั้งแต่ฝึกภาษาอังกฤษมาเลยอะเอาแบบจริงๆไม่ได้โกหกนะปอไม่เคยฝึกก่อนแล้วก็มาอัดออกเสียงให้ทุกคนฟังปอจะท้าทายตัวเองว่าเป็นคนที่ชอบท้าทายความสามารถตัวเองในการเรียนฝึกเรียนอ่านเรียนพูดอย่างเงี้ยคือว่าจะบอกว่าฉันจะไม่ฝึกก่อนเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ใช่โดยธรรมชาติในชีวิตการใช้ภาษาในการสื่อสารจริงๆเราไม่ได้ฝึกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดอะไรกับใครที่มาพูดกับเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องพร้อมเสมอการพร้อมเสมอก็คือเราเป็นธรรมชาติของตัวเองนี่แหละมันเป็นการมันเป็นภาษาที่จะต้องสื่อสารพอเราเจอคนใช่ไหมเราก็ต้องฟังเขาแล้วเราก็จะตอบสนองเขาจากสิ่งที่เขาคุยกับเราอะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยปอก็จะไม่นึกหรอกว่าคือไม่นึกจริงๆนะว่าคำศัพท์ที่มันจะต้องพูดเป๊ะๆอะมันคือคำไหนปอจะแค่ฟังเขาฟังแล้วก็ตอบไปเท่าที่ฉันตอบได้ไงไม่รู้แหละมันจะเป็นคำศัพท์ที่มันถูกหรือมันผิดไม่สนใจอะไม่กังวลไม่คิดคือตอบไปแล้วก็รอฟังว่าคนที่คุยอยู่อ่ะเขาจะมีการตอบสนองมายังไงเท่านั้นแล้วในส่วนของการอ่านเหมือนกันโป้ก็จะบอกตัวเองว่าก็มีอะไรมาให้อ่านก็อ่านเลยคือมันจะผิดก็คือผิดไงถ้ามันผิดแล้วเราสามารถที่จะรู้ทันทีว่าเราผิดเหมือนกับที่ว่าอ่านวันนี้เราก็แก้เพราะตรงนี้เราสามารถแก้ได้เราแก้เพื่อที่จะให้ตัวเองรู้ว่าไอ้เมื่อกี้มันผิดแล้วเราก็แก้ให้มันถูกขึ้นมาแล้วเราก็ควบคุมสิ่งที่เราฝึกควบคุมจังหวะและทำนองตามที่เราต้องการสิ่งที่โบต้องการก็คือโบต้องการอ่านให้เป็นธรรมชาติเหมือนเวลาโบพูดแต่มันจะไม่เหมือนการพูดหรอกเพราะว่าเราอ่านข้อความที่เขามีมาให้ไม่รู้เขาคือใครนะที่มีอยู่แล้วตรงหน้าเราเนี่ยเราต้องอ่านเพราะมันไม่ใช่คำพูดของเราเหมือนตอนนี้กำลังพูดอยู่มันก็จะเป็นจังหวะที่ฟังเหมือนการพูดคุยอ่ะโบก็จะใช้วิธีเนี้ยมาฝึกตัวเองว่าเฮ้ยเวลาฉันอ่านฉันต้องอ่านให้ใกล้เคียงกับตอนที่ฉันพูดให้มากที่สุดอ่ะมันก็เกิดเป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่แหละถามว่าตอนที่ฝึกใหม่ๆอ่ะทำได้ไหมทำไม่ได้เหมือนกันค่ะทำไม่ได้แต่ใช้เวลาให้เวลากับตัวเองใช้ความอดทนแต่ถามว่าพยายามไหมเหรอมันก็มีพยายามนะแต่ปอโอนไม่ได้กดดันตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันแย่มันไม่ปอก็บอกอ๋อมันยังไม่ได้เว้ยเอาหาวิธีใหม่เว้ยปอจะคิดอย่างนี้จะไม่ติดลบกับตัวเองเนื่องจากว่าตอนที่ปอโอนมาใหม่ๆปอโอนอะไปบ้านของคนไทยคนนึงคือมาอยู่ใหม่เราก็ไม่ได้รู้จักใครเยอะหรอกส่วนใหญ่ก็จะรู้จักในออนไลน์แล้วเขาก็มีนัดชวนกันปอก็อ่ะก็ไปพอไปปุ๊บโอ้โหน้องๆทุกคนส่วนใหญ่เขาจะเป็นน้องอายุน้อยกว่าพูดภาษาอังกฤษเก่งเลยอ่ะพวกก็มองย้อนมาที่ภาษาอังกฤษตัวเองเองพูดติดขัดๆไงเพราะว่าเวลาอยู่ไทยอ่ะเราก็เก่งระดับหนึ่งของเราเพราะเราเรียนในโรงเรียนเราได้เกรด4ตลอดเลยนะภาษาอังกฤษอ่ะแต่พอเรามาใช้ในชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันไงเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมภาษาอังกฤษฉันแย่อย่างเงี้ยพูดแบบติดขัดๆแล้วสำเนียงก็ไม่เหมือนเขาเลยน้องคนนึงก็มาพูดกับโอ๊ตว่าพี่โอ๊ตเพิ่งมาอยู่ไม่ใช่เหรอเพราะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนพวกก็บอกอ๋อยังไม่ถึงเดือนเลยอ่ะน้องก็บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวพี่โอ๊ตก็ได้เหมือนหนูนี่แหละหนูอยู่มา5ปีแล้วพวกก็เลยผ่อนคลายไม่กังวลเดี๋ยวมันก็ได้เหมือนน้องเองก็คิดอย่างนั้นนะแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะได้เพราะการฝึกฝนหรืออะไรพวกก็ไม่คิดไม่ว่าตัวเองละพวกก็พยายามฝึกตัวเองหัดตัวเองให้กำลังใจตัวเองอ่านหนังสือไปเรื่อยๆแล้วจนพอผ่านไปอ่ะมันก็ได้ผลอย่างที่ทุกคนได้รู้ได้ฟังภาษาอังกฤษโอ๊ตทุกวันนี้ว่าเป็นยังไงอ่ะนะแล้วก็มีโอกาสได้แนะนำหลายๆคนแต่ก็คำที่แนะนำไปเหมือนกันทุกคนแต่ผลมันจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่
แต่ละบุคคลนั่นแหละเพราะแต่ละบุคคลก็จะมีความคาดหวังในตัวเองความกดดันในตัวเองแตกต่างกันนะอันนี้คือสิ่งที่ปออยากจะเอามาเล่าให้ฟังเผื่อว่าคุณมาฟังแล้วมันมีสิ่งในที่ไปกระตุ้นแล้วก็ไปทำให้คุณปรับทัศนคติที่มีต่อการฝึกภาษาอังกฤษของตัวเองแล้วทำให้ดีขึ้นได้นะหรือถ้าคุณคิดว่าเอ้ยมันต้องทำแบบนั้นแบบนี้มันดีสำหรับหนูสำหรับผมสำหรับตัวเองก็ทำไปนะคะแล้วคุณเข้ามาฟังแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ชอบในการอ่านแล้วคุณอยากให้โบสเนี่ยเปลี่ยนวิธีว่าทำแบบไหนยังไงดีคุณก็เขียนคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะถ้าโบสทำได้โบสจะทำแต่ว่าโบสเลือกที่จะฝึกอ่านแล้วก็อยากจะชวนให้คุณมาฝึกด้วยกันมาเป็นเพื่อนฝึกกันหรือฟังวิธีการออกเสียงของโบสแล้วเอาไปฝึกด้วยตัวเองอ่ะโบสชอบวิธีนี้มากกว่าเนื่องจากว่าวิดีโอของคนเก่งๆที่เขาสอนในเรื่องของคำศัพท์เรื่องของประโยคการใช้งานอะไรมีเยอะมากเลยไงแต่วิดีโอที่สอนอ่านเนี่ยโพสหาคนไทยไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรืออาจจะไม่เจอหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะก็เอาเป็นว่าขยันฝึกกันไปนะคะแล้วยังไงก็กลับมาฟังพ่อโอ๊ตอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็จะพูดเยอะไปเล็กน้อยอะนะขอบคุณทุกคนที่ฟังจนถึงจบนะคะหวังว่าคุณจะไม่ถอยนะคือท้อได้พักได้แต่อย่าถอยอย่าเลิกนะฝึกต่อไปค่ะฝึกต่อไปแล้วเราจะพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Have a good day bye